สวัสดีค่ะดิฉันน้ำนวลดินนาวาบุญนิยมนะคะเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างร้านค้าออนไลน์ค่ะผ่านระบบซูมจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงรายก่อนหน้านี้ดิฉันได้เปิดร้านค้าออนไลน์เพียงแห่งเดียวนะคะในเว็บช้อปปี้ค่ะช่วงที่เข้ารับการฝึกอบรมอาจารย์ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างร้านค้าออนไลน์ผ่านเว็บอื่นๆเช่นร้านเทพช็อปนะคะขายของผ่าน Facebook ทำยังไงนะคะการไลฟ์สดทำยังไงการตกแต่งสินค้าของเรานะคะรูปที่รูปสินค้าของเราเราจะใส่รายละเอียดอะไรลงไปยังไงบ้างให้คำแนะนำอย่างดีทีเดียวนะคะให้ความใส่ใจแก่ลูกศิษย์ทุกคนการจดทะเบียนร้านค้าทำยังไงแล้วก็สิ่งที่ผิดกฎหมายอะไรที่ควรห้ามควรหลีกเลี่ยงไม่ต้องนำมาขายในร้านของเราเพื่อความปลอดภัยนะคะการเสียภาษีก็เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่หลายคนวิตกกังวลนะคะว่าถ้าเราค้าขายนานๆไปมียอดขายเยอะขึ้นเนี่ยสรรพากรจะมาเก็บภาษีเราไหมอะไรยังไงเนี่ยอาจารย์ก็จะอธิบายให้เราทราบชีวิตยุคใหม่ยุค New Normal ที่เราจะต้องอยู่บ้านนะคะเราก็มีสินค้ามากมายนะที่น่าขายนะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านลงทะเบียนสมัครเรียนในคอร์สที่หลายท่านอาจจะสนใจเรียนในยุคนี้ที่แต่ละคนต่างก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านขอบพระคุณนะคะศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงรายและศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศที่มีโครงการดีๆมากมายหลายหลากตามความสนใจของทุกท่านให้ได้เลือกเรียนกันสบายๆผ่านระบบออนไลน์ที่บ้านของทุกท่านนะคะขอบคุณรัฐบาลด้วยมีงบประมาณมา สนับสนุนให้แต่ละศูนย์ฝึกนะคะได้มีโอกาสที่จะเปิดเรียนให้บริการแก่ประชาชนทั่วประเทศได้มีโอกาสดีๆของชีวิตค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านจะฝ่าฟันวิกฤตของชาติในช่วงนี้ให้ได้กันไปทุกๆคนนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ